จาะลึกประเด็นร้อนข่าวบันไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่22 กุมภาพันธ์ 2565โดยใช้บอบครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างบันไทยช่วงเช้าวันนี้เปิด2เงื่อนไขสุดท้ายเจ้าภาพกัมพูชาจะเข้ารอบเพราะกลุ่มไทยโดยเจ้าภาพกัมพูชาภายใต้การนำทัพของเคซูเกะฮอนดาแข่งระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่พลาดท่าพ่ายแพ้กับทางติมอร์เลสเต้ไป0-1ส่งผลให้พวกเขาต้องจบอันดับ2ของกลุ่ม A โดยการนี้มีโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นทีมอันดับที่2ดีที่สุดโดยต้องไปลุ้นผลการแข่งขันนัดสุดท้ายของทีมในกลุ่ม C ของคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเวียดนามซึ่งเจ้าภาพกัมพูชามีเพียงแค่2เงื่อนไขสุดท้ายหากจะลงสนามในรอบรองชนะเลิศที่สนามมรดกเตโซเงื่อนไขแรกนั้นต้องลุ้นให้ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้ด้วยผลต่างประตูได้เสีย7ประตูขึ้นไปกัมพูชาจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีส่วนเงื่อนไขที่2ต้องลุ้นให้ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทางเวียดนามด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย3ประตูขึ้นไปเจ้าภาพกัมพูชาจะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีซึ่งทั้ง2เงื่อนไขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแต่ทั้ง2ทีมทั้งไทยและก็เวียดนามเนี่ยต่างก็กำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะณเวลานี้เป็นว่างานนี้ศึกตัดสินเลยก็ว่าได้ในช่วงเย็นวันนี้ต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับตระกูลนี้เกิดมายิงเพื่อชาตินะโดยฟันดี้อามัดตำนานทีมชาติสิงคโปร์ได้รับฉายามาว่าเป็นเทพบุตรลูกหนังแห่งสิงคโปร์สร้างบริบทความสำเร็จให้กับวงการฟุตบอลสิงคโปร์มากมายไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เดินทางไปค้าแข่งในสโมสรใหญ่อย่างทางโครนิงแกนจากเนเธอร์แลนด์จนเป็นตำนานของสโมสรในยุโรปรวมไปถึงการพาลงรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงบริไทยในการเป็นนักเตะทีมชาติในครั้งนี้เนื้อสิ่งอื่นใดคือการสร้างสายเลือดนักเตะมาแบบยกครอบครัวให้เติบโตมาบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพและที่สำคัญก็คือการรับใช้ชาติสิงคโปร์แบบมุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดศาสตร์ลูกหนังประสิทธิ์ประสาทวิชาจนก้าวขึ้นมาสู่นักเตะแถวหน้าของประเทศนี่คือการลงรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ของครอบครัวฟันดี้อาหมัดที่ปัจจุบันแม้ว่าจะเลิกลาไปแล้วแต่ลูกชายของเขาก็กำลังเฉิดฉายบนเส้นทางลูกหนังนี่คือสถิติในการลงรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ทุกชุดของครอบครัวลูกหนังแห่งเกาะสิงคโปร์ในครั้งนี้เริ่มจากฟันดี้อาหมัดผู้เป็นพ่ออายุ59ปีสูง176ซมตำแหน่งกองหน้าลงเล่นไปทั้งหมด101นัดยิงไปถึง55ประตูต่อมาอิฟานฟันดี้อายุ24ปีสูง186ซมตำแหน่งกองหลังลงทั้งหมด75นัดยิงไปทั้งหมด10ประตูต่อมาก็จะเป็นอิฟานฟันดี้อายุ22ปีสูง183ซมตำแหน่งกองหน้าลงไปทั้งหมด51นัดยิงไปทั้งหมด19ประตูและคนสุดท้ายก็จะเป็นอิคานฟันดี้อายุ19ปีสูง182ซนติเมตรตำแหน่งกองหน้าลงทั้งหมด9นัดยิงไป1ประตูในครั้งนี้โอ้โหต้องยอมรับครอบครัวนี้จริงๆนะฮะเกิดมาทำเพื่อชาติจริงๆเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังสถานการณ์พลิกกลุ่ม B รอเจอกับทางกลุ่มไทยเจ้าภาพในครั้งนี้โดยสถานการณ์ในกลุ่ม B นั้นพลิกนะฮะเมื่อทางมาเลเซียหนึ่งในทีมเต็งต้องตกรอบด้วยน้ำมือของทีมชาติลาวซึ่งนั่นทำให้ทางสปป.ลาวจะไปยืนรอพบกับทางทีมอันดับที่2ดีที่สุดมีโอกาสที่จะเป็นไทยเวียดนามหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพกัมพูชาในครั้งนี้โดยเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าแฟนๆอาเซียนจะว่ากันอย่างไรบ้างหลังที่ตกกระจายนะฮะมาเลเซียตกรอบไปซะอย่างนั้นเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่1ลาวอาจจะได้พบกับทั้งไทยหรือเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นกับทีมชาติมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเราชนะได้ทั้ง2แมตช์สุดยอดมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนได้แก่ไทยเวียดนามและก็อินโดนีเซียส่วนทีมอื่นก็ยังด้อยคุณภาพกว่า3ประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยพี่น้องชาวลาวจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบทพิสูจน์ของเราคือการได้เจอกับทางทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยลาวอยู่23ปีทำไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะหวังว่าจะได้พบกันในรอบรองชนะเลิศขอแสดงความนับถือจากทางติมอร์เลสเต้คอมเมนต์ต่อมาลาวทำผลงานออกมาได้ดีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าลาวจะได้พบกับทางไทยแลนด์นะ
ส่วนเวียดนามจะไปพบกับทางทีมอร์เลสเต้จากเวียดนามขอเม้นต่อมายินดีด้วยลาวพวกคุณน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากที่คุณสามารถเล่นได้ดียิ่งขึ้นกับทางมาเลเซียสำหรับมาเลเซียแล้วมีโอกาสมากมายจากทางกัมพูชาขอเม้นต่อมายินดีด้วยลาวขอให้โชคดีในแมตช์ต่อไปนะขอเม้นต่อมาเป็นงานที่ยากมากสำหรับลาวและรับรองชนะเลิศหากต้องพบกับทางไทยแลนด์หรือเวียดนามในครั้งนี้ขอเม้นต่อมายินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับทางลาว4-1ขอเม้นต่อมาลาวน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากเลยนะขอเม้นต่อมาเหลือเชื่อจริงๆขอเม้นต่อมาลาวมีโอกาสเจอถึง3ทีมไทยเวียดนามและกัมพูชาขอเม้นต่อมานั่นคือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในคืนนี้ยินดีด้วยลาวรักจากประเทศอินโดนีเซียขอเม้นต่อมายินดีด้วยบราเธอร์ลาวคุณคู่ควรกับชัยชนะนัดนี้จากทางมาเลเซียนี่นะผมก็เป็นแฟนๆนะฮะคอมเมนต์มากันยกใหญ่เลยว่าทางลาวนั้นเกิดอะไรกันขึ้นสามารถเอาชนะทางมาเลเซียไปได้และก็พลิกล็อกมายืนรอผู้ชนะระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่ป้าคังซองานเข้าเพราะทีมชาติไทยนะโดยสื่อในเวียดนามประกาศข่าวใหญ่มาว่าร่วมกลุ่มทีมชาติไทยเวียดนามจำเป็นต้องมีโค้ชปาร์คในครั้งนี้โดยสืบเนื่องมาจากผลจับสลากแบ่งสายของทาง AFC ในศึกฟุตบอล U23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยการที่ปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่ม4ร่วมสายกับทางทีมชาติไทยมาเลเซียและก็เกาหลีใต้หลังรู้ผลทีมชาติเวียดนามอยู่ร่วมกลุ่มทีมชาติไทยในครั้งนี้ซึ่งทางสื่อเวียดนามได้รายงานข่าวดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าสมาคมฟุตบอลของเวียดนามควรที่จะกลับไปทบทวนเร่งสัญญาฉบับใหม่กับทางปาร์คฮังซอนำทัพชุด U23 ปีไปลุยเวทีเอเชียในครั้งนี้ซึ่งจากเดิมนั้นหัวหน้าโค้ชปาร์คฮังซอจะคุมทีมชาติเวียดนามชุด U23 ปีเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นในรายการฟุตบอลชาย4เกม2022ที่ประเทศเวียดนามแต่ด้วยผลจับสลากแบ่งสายชุด U23 ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ต้องพบกับทางทีมชาติไทยซึ่งหนังสือเวียดนามนั้นบอกว่าหากพวกเขาจะผ่านทีมชาติไทยไปได้จำเป็นจะต้องมีโค้ชที่ชื่อปาร์คคังซอเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนมากที่จะต้องดำเนินการเพื่อจะขยายสัญญาของกุนซือชาวเกาหลีใต้เพิ่มออกไปอีกสิ่งเหล่านี้คือหนทางเดียวที่ทางเวียดนามจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ได้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับกระหึ่มอาเซียนฟอร์มเจ๋งเจอทีมชาติไทยทีมญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวเลยนะโดยงานนี้สโมสรโตเกียววอลดี้ทีมดังในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นประกาศเปิดตัวปราตามาอันฮานแบ็กซ้ายทีมชาติอินโดนีเซียร่วมทีมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยแบ็กซ้ายทีมชาติอินโดนีเซียวัย20ปีโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะแมตช์นัดชิงชนะเลิศที่พบกับทางทีมชาติไทยเขาเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติอินโดในยุคของชินแตยังกุนซือชาวเกาหลีใต้เขาเนี่ยลงสนามให้กับทางทีมชาติอินโดนีเซียในศึก AFF Cup ทั้งหมด6นัดยิงไป2ประตูกับอีกแอสซิสต์2แอสซิสต์นะฮะช่วยทีมจบรองแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งปราตามาอันฮันบรรลุเข้าตกลงในการย้ายจากทาง PSV เซมารังทีมในลีกอินโดนีเซียไปร่วมทัพโตเกียววอลดี้ทีมในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งนั่นทำให้ทางปราตามาอันฮานกลายเป็นนักเตะอาเซียนคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรโตเกียววอลดี้ทางนี้ปราตามาอันฮานนอกจากจะเป็นแข้งดาวรุ่งของวงการฟุตบอลอาเซียนแล้วเขายังได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ AFF ซูซูกิคัพ2020ในครั้งนี้กันอีกด้วยโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะถือว่าพ่อหนูคนนี้มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาทางเจลิกเลยมองเห็นแววดึงเขาไปร่วมทีมซะเลยและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565โดยใช้บอบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ